คุณกำลังจะเอาขุนเดินไปรบนะโดนไม่ได้โดนแล้วแพ้เลยขึ้นนะครับแม่งแพ้ตั้งแต่ยกแรกอ๋อเพราะขุนไม่ขึ้นทำไมถึงแพ้ไม่มีพื้นที่เนี่ยพอขุนมันยืนติดกระดานขุนต้องเดินไปเซนหนึ่งส่วนสี่กระดานเพื่อมีพื้นที่ในการหลีกหนีและพื้นที่ในการป้องกันมันต้องมีโคนป้องกันต้องมีม้าป้องกันมีเรือป้องกันแบบแม่ทัพเลยนี่เลยเอาแล้วอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยที่ไปทั้งปทุมไปทั้งนนท์นี่ยังไงล่ะคะเนี่ยอันเนี้ยผมว่าผิดนะคือขุนไม่ขึ้นเนี่ยโอเคทักษิณอยู่ต่างประเทศเนี่ยขุนไม่ขึ้นแต่ว่าพอมาเมืองไทยแล้วเนี่ยขุนมันขึ้นแล้วแต่ออกไปเดินที่ปทุมที่นนท์เนี่ยคุณกำลังจะเอาขุนเดินไปรบนะโดนไม่ได้โดนแล้วแพ้เลยคุณต้องมีม้าไปล่วงหน้ามีโคลนมากันให้เขากินม้ากินโคลนกินเรือไปถึงจะขุนนี่คุณเดินขุนลุยเลยอันตรายครับโอ้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ปทุมกันก่อนเลยค่ะผมกลับมาแล้วนะพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะก็ผมซาบซึ้งครับเมื่อกี้เดินผ่านไปหลายคนก็กอดผมร้องไห้นึกไม่ถึงว่าผมจะกลับมาบางทีผมก็นึกไม่ถึงกันว่าตัวเองจะได้กลับมาก็การกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเป็นที่คุ้นหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่เคยลืมผมนี่คือบรรยากาศที่ปทุมที่นี้ไปดูที่เมืองนนท์กันค่ะแล้ววันนี้มีรายได้ก็เดือนละ700บาทในฐานะคุณชราผู้สูงอายุก็ยังต้องทำงานมากกว่า700บาทอยู่เราถูกใช้งานเยอะพอสมควรวันนี้ผมดีใจครับได้มาพบนายกสมนึกและหลายท่านผมจำหน้าได้เพราะว่าช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบตั้งแต่ตอนก่อนผมจะออกไปตั้งแต่ไทยรักไทยมาหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะภารกิจของเราต้องทำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองน่าห่วงขุนออกศึกแบบนี้แล้วแล้วอุ้งอิงล่ะคะที่เห็นว่าไปอ้อนชาวขอนแก่นนะเด้อเด้อทักษิณคิดฮอดเด้อคุณเป็นชาวเหนือคุณควรจะไปอ้อนชาวเหนือคุณไปภาคอื่นไม่ต้องไปพูดภาษาหรอกเราคนไทยด้วยกันเรารู้อยู่แล้วธรรมดาก็พอวันนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วทางสายโลหิตเป็นลูกทักษิณเดินอันเดียวกันเลยเรียกมวลชนเพื่อจะบุ่งสู่เลือกตั้งแล้วการไปอย่างเนี้ยมีทั้งบวกและลบแล้วอย่างไปขอนแก่นบวกหรือลบล่ะบวกหรือลบต้องไปดูหน่อยไหมคะว่าบวกไปดูก่อนแล้วจะบอกให้บวกหรือลบป่ะอ่ะไปดูสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนเด้อขึ้นหัวกันบ้างสินฝากขึ้นฮอดเด้อบอกว่ามีเวลาเมื่อไหร่ต้องมาขอนแก่นแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาถึงที่นี่นะคะจริงๆแล้วอ่ะมาหลายครั้งแล้วนะมาหลายครั้งแล้วมาตั้งแต่ก่อนท้องจนท้องวันนี้คลอดแล้วก็ยังมาขอนแก่นอยู่ค่ะไว้คราวหน้าเอาลูกๆหลานๆมาด้วยแล้วกันดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะบวกหรือลบคะเนี่ยคุณอุ้งอิงใช่แล้วทำไมเราต้องเรียกคุณด้วยอ๋อคุณเป็นคำนำหน้านามที่สุภาพ พอเราพูดมาเราก็งงทำไมไม่เรียกหัวหน้าอุ้งอิงอะที่หัวหน้าพรรคอื่นยังเรียกหัวหน้าเลยหัวหน้าต่องหัวหน้าชัยธวัฒน์อ่ะผมดูแล้วผมว่าลบเยอะทำไมอะคะลบเยอะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติการไปของคุณแพทองทานไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มีอาการแสดงตลอดเวลาแสดงพอก็จะเอาทำสีหน้าเวลากล้องอยู่ไหนมาก็ทำสีหน้าค่อยๆดูมันจะเป็นการแสดงตลอดแล้วมุกก็ไม่มีใหม่คือพูดภาษาพื้นบ้านผ้าขม้าคาดพุงมันก็มีแค่นี้ผ้าขม้าคาดพุงหนุ่มเก่งขายาวก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอแล้วคุณจะเอาอะไรใหม่มาให้ผมผู้เดือดร้อนล่ะผู้เดือดร้อนผู้
อดอยากไฟขึ้น FT ขึ้นน้ำมันแพงคนข้าวของแพงหาเงินได้ไม่พอแดกโอ้ยลูกเจ็บป่วยไม่มีเงินต้องไปกู้กู้ก็เจอหนี้นอกระบบกลับบ้านก็โดนไอ้หลอกลวงทางไซเบอร์หลอกลวงชีวิตเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เป็นแบบเดิมแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะบวก